สองพี่ไมค์พี่โป้ถามพูดถึงการร่วมงานกับสีจันในวันนี้เนี่ยผมมีความสุขมากได้ร่วมงานกับสีจันอย่างที่บอกไปสีจันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไทยเชื่อว่าทุกคนรู้จักสีจันคือตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสีจันแล้วพอคุณรวิทย์พี่แท็บเนี่ยมาดีลล็อกเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าสีจันมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่หยุดแล้วการที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราเนี่ยจะได้ใช้โปรดักต์ที่ดีและมีการพัฒนาต่อไปเราคุ้นชินกับจักรพี่โป้ว่างครับในฐานะเป็นมิสเตอร์ชายแรกก็อย่างที่พี่ไมค์บอกว่าตอนนี้พวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ชายคู่แรกแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ดูดีได้ตลอดเวลาแล้วอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอ่ะก็ได้ถึงสีจันทร์อย่างที่พี่ไมค์บอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วทีเนี้ยพวกเราได้ทำงานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเราในฐานะคนไทยอ่ะได้ไปทำให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีอ่ะผู้บริหารบอกมาว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษครับทราบหรือยังทราบแล้วถ่ายแล้วหรือยังไงก็ต้องรอคุณบอกสปอยได้มั้ยฮะมันมีเรื่องที่เขาอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกเออการสับน่าจะตื่นเต้นน่าจะอะไรตรงนี้ผมก็เริ่มตื่นเต้นตอนที่จิ้มมาเลยกลัวเหรอครับกลัวกลัวเหรอครับไอ้ฝากนะครับแฟนๆติดตามผลงานก็ติดตามผลงานที่ใกล้ที่สุดก็คือของผมก่อนนั้นมี GSC และอํานวยเรื่องแมนสวงครับก็สิงหาคมนี้เนี่ยได้ดูแน่นอนครับผมก็ THC เหมือนกันครับของ Beyond Cloud แล้วก็แม่สวมครับเพิ่งถ่ายจบไปรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วแหละอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายในทุกที่ที่ไปได้บนโลกก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยในส่วนภาพยนตร์แม่สวมเนี่ยสปอยได้มั้ยครับว่าจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอพี่ทีเซอร์ออกมาล่าสุดปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮะพอทีเซอร์ปล่อยก็เป็นหนังลุ้นระทึกที่คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คำว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรอเอ็นจอยพร้อมกันอีกไม่นานนี้ทีเซอร์จะออกแล้วใช่จริงๆแล้วแทนก็คือนักแสดงทุกคนก็จะไม่ดูก่อนพร้อมกันอย่างตอนท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าที่เขียนว่า Holy for Khan อะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดมันนี้คืออะไรอ่ะพี่ไก่ก็คือจริงๆเราไปขายเราไปพรีเซนต์ที่ Khan มันเป็นเทเลอร์เวอร์ชั่นสำหรับ Khan ซึ่งตัว Official Trailer อีกแบบนึงก็จะมาในประมาณเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามในบทที่ Khan เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างได้ยินมาว่าดีมากแล้วทุกคนก็ให้การสนใจที่คิดดีกว่าที่คิดมากๆเลยครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นไทยที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ก่อนหน้านี้ก็เหมือนไปจีนมาแล้วด้วยเหมือนกับที่ถ่ายในจีนเลยใช่ใช่ใช่ไปฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันตอนนั้นไปจีนก็ฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันแล้วก็คือเหมือนทางทีมเบียร์ของเขาเขาจับเรียกว่าร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะพาภาพยนตร์ไทยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดในบทบาทของแต่ละคนมันต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับพี่ใหม่โอ้ต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าเพราะว่าจริงคาแรคเตอร์มีความคล้ายแค่บางอย่างมีเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่จะไป explore ไปเจอกันในเรื่องจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเชิงก็เป็นอะไรที่สนุกแน่นอนแล้วก็ได้เจอความสวยงามอย่างที่โปบอกทีมเราอยากให้เรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากจะเล่นหนังอยากมาทำหนังรวมไปถึงส่งความสวยงามที่เรามีไปให้เพื่อนๆที่ทั่วโลกได้ดูรู้สึกยังไงที่แฟนคลับเขาจะแบบว่ามีกระแสว่ามันเดาทางได้ถูกเลยว่าหนังจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็แปลว่าแทนที่จะเดาตอนนี้ให้ตั้งตารอหนังที่กำลังจะออกดีกว่าเพราะเมื่อวานไปถ่ายโปสเตอร์มาก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าจะน่าจะทำให้วงการหนังไทยคึกคักขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีไหมมั่นใจอย่างมากมากมากนี่ค่ะบอกว่าได้ของขวัญจากแฟนๆในวันบอกรักเยอะมากเลยหลายคนสงสัยว่ามีที่เก็บกันหรือเปล่าหรือว่าต้องไปจ้างแบบเช่าโกดังกันเลยไหมหรือยังไงก็ดูว่าใครเหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือโปเคยบอกกับแฟนๆ
ันแล้วว่าของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการน่ะไปด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปเขาแฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาก็แบบรู้สึกดีอ่ะแล้วพอเราเห็นแววตานั้นน่ะเราก็เก็บความทรงจำดีๆมาแล้วก็เอามาส่งให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแฟนๆหรือว่าแบบโพสต์ทางโซเชียลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายบุญก็ทำได้เท่าที่ทำครับพยายามอันนี้สายบุญนี้สายบาปพี่มาเก็บยังไงบ้างครับขวัญจริงก็มีโอเปเรตตามเหมาะสมเพราะแต่ละครั้งจำนวนตัวของขวัญเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าครั้งเนี่ยจะได้รับถึงความรู้สึกดีการ์ดหรืออะไรเงี้ยตลอดรอบนี้ก็มีโอเปเรตด้วยเป็นที่เก็บเนี่ยโดยเฉพาะก่อนจะคัดแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับมาเป็นช่วงที่ถ่ายแมนสูงพอดีผมก็ยังไม่ได้แบบเห็นทุกชิ้นอะไรแต่ต้องขอบคุณมากผ่านตรงนี้อีกทีนึงสำหรับความรู้สึกดีๆใช่สิ่งของการ์ดแล้วก็กำลังใจทางทุกงานไม่ใช่แค่มาโปรแต่กับทางน้องๆทุกคนในเบียร์คราวเพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งถ่ายหนังแล้วพอเห็นของขวัญน่ะที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะคือเราเห็นความรักที่เขาส่งให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังคอยให้กำลังใจเราในทุกๆทางอยู่ก็ขอบคุณมากๆทุกคนทั่วโลกเลยThank you. Thank 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 you. Thank